อาหารเร่งด่วนนะคะมีไก่ในตู้เย็นค่ะเอามาต้มใส่น้ำค่ะแล้วก็ข้าวนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่ทานไม่หมดค่ะคือเอาใส่รวมไปในไก่เลยค่ะมันก็เดี๋ยวน้ำงวดมันก็สุกเองค่ะก็เป็นการอุ่นข้าวเหนียวในตัวคือทำทีเดียวเสร็จเลยค่ะไม่ต้องมาแยกใส่หวดบุญค่ะไม่ต้องเติมเครื่องปรุงใดทั้งสิ้นแบบฟาสต์ฟู้ดแบบง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้เป็นอะไรที่อะไรก็ได้ค่ะที่รองท้องไม่ต้องซื้อค่ะซื้อเขากินก็อย่างต่ำก็15บาทค่ะข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวแหนมอะไรนี่ค่ะ5บาท10บาท15บาทมีค่าหมดนะคะต้องเก็บเงินค่ะเนาะเรามีอะไรอยู่แล้วก็ทานค่ะเนี่ยก็เป็นข้าวเหนียวแล้วค่ะโอเคค่ะฟาสต์ฟู้ดค่ะ Have you eaten food like thisเคยกินไหมคะอาหารแบบนี้ค่ะข้าวกับไก่ที่ไม่ใส่เครื่องปรุงไม่มีรสชาติใดๆแต่ทานได้ทานเพราะให้อิ่มแค่นั้นพอค่ะนึกถึงตอนที่ป่วยอยู่บนเตียงนะคะโรคไตโรคต่างๆที่ใช้เกลือใช้เครื่องปรุงนี่นะคะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยลองทานสิคะลองทานสักครั้งดูนะคะถ้าทานได้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพคุณค่ะ Good for your health ค่ะนะคะอาหารที่ไม่ใส่เครื่องปรุงเอาสดๆเลยค่ะเอาใหม่ๆเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเกลือซอสอะไรทั้งสิ้นค่ะเนาะถ้าทานได้ทำได้ก็จะดีต่อสุขภาพค่ะลองสักครั้งค่ะ